จากเหตุระเบิดภายในโรงงานหมิงตี้เคมีคอนจำกัดโรงงานผลิตโฟมและก็เม็ดพลาสติกซอยกิ่งแก้ว21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลา 3:00 น.ของเช้าวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแรงระเบิดของถังบรรจุเคมีขนาดใหญ่ส่งผลให้ไฟลุกท่วมมีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นวงกว้างต้องมีการอพยพประชาชนในละแวกโรงงานออกจากพื้นที่ซึ่งณเวลานี้เพลิงไหม้ก็ได้สงบลงไปแล้วใช้ระยะเวลาควบคุมยาวนานกว่า26ชั่วโมงและในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์เรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าหัวหมู่ทะลวงไฟหมื่นหานอาสาเพชรหายเบาซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อหลังจากเจอเรื่องราวบั่นทอนกำลังใจคนหน้างานในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเพลิงไหม้โรงงานดังกล่าวโดยผู้โพสต์นั้นได้ระบุว่ามันไม่ง่ายเลยครับการควบคุมอากาศยานให้ทิ้งน้ำยาโฟมตามใจทุกท่านได้แต่พวกเรามั่นใจที่จะอุทิศชีวิตนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตได้พวกเรานั้นทำงานกันอย่างเต็มความสามารถโปรดเข้าใจการปฏิบัติงานของพวกผมด้วยปั่นจักรยานกว่าจะเป็นแทงสนุกกว่าจะเม่นไม่ต่างกันค่อยๆกระจับพื้นที่เข้าทำการประสานงานภาคพื้นสอดประสาทกันเต็มที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเสี่ยงชีวิตในการทำงานกว่าพวกเราเยอะบนท้องฟ้าก็เสี่ยงไม่แตกต่างกันจะใช้เงินภาษีของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนั้นได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์เรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดับไฟในครั้งนี้ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัย